าพที่เห็นนั้นคือคุ้มเรือนไทยส่วนตัวมูลค่านับร้อยล้านบาทของนางสาวณัฐนิชาเพิ่มทองอินนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่มอบให้ตั้งเป็นศูนย์พักคอยกลุ่มเสี่ยงโรคระบาดโควิด-19และกลุ่มคนติดเชื้อสีเขียวชาวจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างรอนำส่งโรงพยาบาลนายสมชัยบูรณะนายอำเภอวารินชำราบบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อจากพื้นที่สีแดงกลับมารักษาตัวมากขึ้นเรื่อยๆคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจึงต้องการตั้งศูนย์พักคอยแรงงานระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อซึ่งไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในภูมิลำเนาได้ตามปกติและพบว่าที่คุ้มเรือนไทยส่วนตัวของนางสาวณัฐนิชามีที่ตั้งเหมาะสมอยู่ห่างจากชุมชนกว่า2กิโลเมตรมีรั้วรอบขอบชิดมีที่พักให้กับคนกลุ่มนี้ได้ถึง200คนจึงประสานขอใช้สถานที่คุ้มเรือนไทยที่มี2ชั้นแบ่งเป็นที่พักของกลุ่มคนเสี่ยงระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อส่วนกลุ่มอาคารที่พักใช้เป็นที่พักของผู้ป่วยติดเชื้อสีเขียวระหว่างรอนำส่งโรงพยาบาลโดยคน2กลุ่มไม่ปะปนพบกันและมีห้องน้ำใช้แยกจากกันกว่า20ห้องโดยมีทีมอำเภอและเจ้าของสถานที่เป็นผู้จัดหาสิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งจัดส่งอาหาร3มื้อให้ผู้เข้าพักอาศัยได้อย่างสบายใจและลดความเครียดเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับเพราะอยู่ไกลชุมชนประมาณ2กิโลเมตรนะครับและมีรั้วรอบขอบชิดคนภายนอกจะเข้ามาไม่ได้เรามีประตูเปิดปิดเช็คคนเข้าออกได้และการบริหารจัดการที่นี่จะง่ายมากเพราะมีสามารถแยกชั้นบนคนที่กักตัวหรือเสี่ยงสูงเสี่ยงน้อยอยู่ข้างบนครับผู้ที่เสี่ยงสูงป่วยแล้วให้ไปอยู่3อาคารนู้นถ้าเกินนั้นก็จะแบ่งข้างล่างเป็นครึ่งหนึ่งสำหรับผู้ป่วยหนักจะไม่ให้ผู้ป่วยกับผู้เสี่ยงก็คือผู้แค่ตรวจวัดไข้ตรวจวัดโรคเฉยๆเนี่ยได้เจอกัน